มาครับมาลองทำแนวข้อสอบนะครับวิศวกรโยธากรมทางหลวงนะครับข้อใดผิดโครงสร้างทางที่ดีควรจะมีวัสดุที่แข็งแรงเท่ากันทุกชั้นขอไข่โครงสร้างทางมีไว้รับน้ำหนักบรรทุกและทำให้การกระจายของแรงน้อยลงตามความลึกหรือลักษณะการกระจายหน่วยแรงที่เป็นรูปกลวยข้อคอควาย CBR การทดสอบมาตรฐาน STM นิยมใช้ในประเทศไทยเพราะทดสอบง่ายประหยัดเวลาและก็ราคาถูกงองูผิวทางคอนกรีตมีความแข็งแรงทนทานวิธีก่อสร้างไม่ยุ่งยากปิดการจราจรได้เร็วการบำรุงรักษาต่ำครับข้อใดก็มาดูโครงสร้างทางที่ดีนะครับควรจะมีวัสดุแข็งแรงเท่ากันทุกชั้นนะครับสำหรับโครงสร้างทางก็จะมีอะไรบ้างครับมีผิวทางหินคลุกนะหินคลุกเนี่ยหินคลุกก็คือพื้นทางรองพื้นทางจะสังเกตดูนะครับว่าวัสดุคัดเลือกพวกนี้มันไม่แข็งเท่ากันทุกชั้นนะครับเพราะว่าค่า CBR หรือค่าที่เป็นตัวแทนของการรับน้ำหนักนะครับ CBR คือกำลังรับน้ำหนักหารเทียบกับกำลังรับน้ำหนักของหินมาตรฐานมันไม่เท่ากันทุกชั้นเพราะฉะนั้นนะครับข้อกอไก่นี่แหละครับผิดนะครับกอไก่ผิดโครงสร้างทางขอไข่มีไว้รับน้ำหนักบรรทุกและการกระจายตัวของแรงน้อยลงใช่ครับข้างบนเนี่ยก็คือแข็งสุดนะครับแล้วก็มันก็จะกระจายลงมาด้านล่างนะครับก็เป็นลูกกลวย CBR การทดสอบนิยมจะCBR นี่ทดสอบง่ายนะครับเพราะว่าการที่เราจะหากำลังรับน้ำหนักของดินเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นการทดสอบ CBR เนี่ยก็คือเราสามารถทดสอบโดยใช้แล็บนะครับผิวทางคอนกรีตอันนี้โอเคนะครับต่อไปข้อ2นะครับเพราะฉะนั้นจงเรียงลำดับวัสดุโครงสร้างทางของถนนลาดยางนะครับจากบนลงล่างนะจากบนลงล่างผิวทางนะครับผิวเนี่ยก็จะมีแอสฟัลต์นะครับแอสฟัลติกคอนกรีตทรายนะครับพื้นทางวัสดุคัดเลือกดินถมถ้ามีทรายนะครับถ้าเห็นทรายปุ๊บเนี่ยนะครับจำไว้เลยนะครับก็คือข้างบนเนี่ยบนทรายเนี่ยจะเป็นตัวคอนกรีตถ้าเป็นคอนกรีตก็จะไม่มีหินคลุกนะครับทีนี้มาดูแอสฟัลติกคอนกรีตนะแอสฟัลติกคอนกรีตก็จะมีรองพื้นทางวัสดุคัดเลือกดินถมคอควายแอสฟัลติกพื้นทางรองพื้นทางวัสดุคัดเลือกดินถมนะครับพื้นทางก็หินคลุกนะครับรองพื้นทางก็ลูกรังวัสดุคัดเลือกแล้วก็ดินถมนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคอควายหลายนักเรียนนะครับไปลองหาชั้นโครงสร้างทางของคอนกรีตด้วยนะครับโครงสร้างทางคอนกรีตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคอนกรีตทรายนะครับพื้นทางไม่มีก็จะเป็นรองพื้นทางวัสดุคัดเลือกแล้วก็ดินถมต่อไปนะครับกำลังรับการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของคอนกรีตนะครับรูปทรงลูกบาศก์นะครับตามมก.นี้ได้รับแรงนะครับ 22,500 กิโลกรัมจงคำนวณกำลังอัดนะครับทีนี้นะครับกำลังอัดคืออะไรนะครับกำลังอัดค่ากำลังอัดนะครับเท่ากับแรงนะครับแรงหารด้วยพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นแรงเราได้แล้วนะครับ 25,000 นะครับหารด้วยพื้นที่นะครับพื้นที่ก็เท่ากับ15 × 15ไอ้ตัว15นี่มาจากไหนครับตัว15ก็คือทรงลูกบาศก์นะครับก็จะมีขนาด15 × 15 × 15เซนติเมตรทีนี้นะครับก็จากข้อเมื่อกี้นะครับเทียนแรงที่การจงคำนวณเดี๋ยวนักเรียนลองหารดูนะครับแล้วตอบดูนะครับว่าคำตอบเป็นข้อไหนนะครับลองหารแล้วก็ถ้าได้คำตอบก็พิมพ์ใส่มานะครับ
ทีนี้กำลังอัดของตัวรูปทรงกระบอกนะครับตัวทรงกระบอกเนี่ยไซเลนเดอร์มีขนาดเท่าไหร่ครับไซเลนเดอร์ไซเลนเดอร์ก็จะมีขนาดพายเส้นผ่าศูนย์กลางสำหรับไซเลนเดอร์ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลาง15เซนนะครับสูง30เซนนะครับตัวแท่งการทดสอบรูปทรงกระบอกตามมาตรฐานนี้นะครับแรงปะไหลเท่านี้จงคำนวณหาค่ากำลังอัดก็แรงต่อพื้นที่นะครับทีนี้พื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ของไซเลนเดอร์พื้นที่ไซเลนเดอร์จะเป็นรูปวงกลมนะครับก็จะเป็นพายก็คือ22ส่วน7นะครับคูณด้วยพาย d เท่าไหร่นะครับ d เท่ากับ15พาย d สแควร์ส่วน4นะครับพาย d สแควร์ส่วน4เดี๋ยวทุกคนลองคูณมาดูนะครับหน่วยจะเป็นอะไรครับหน่วยจะออกมาเป็น KSC นะครับ KSC KSC คืออะไรครับกิโลกรัมต่อตารางเซนทีนี้มาดูนะครับในการผสมพื้นทางนะครับในการผสมน้ำพื้นทางจำเป็นต้องใช้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความหนาแน่นแห้งสูงสุดเท่าไหร่นะครับ OMC นะครับ OMC เนี่ยข้อกอไก่ต้องผสมให้มากกว่า OMC นะครับบวก4ให้ต่ำกว่า OMC 3% นะครับเพื่อฝนตกไม่ต้องคำนึงถึงความชื้นเน้นการบดอัดของงองูผิดทุกข้อก่อนที่เราจะรู้นะครับว่าข้อนี้ตอบอะไรเนี่ยเราต้องรู้สเปคก่อนนะครับเราก็ดูว่าสเปคนะครับของหินคลุกนะครับของหินคลุกเนี่ยให้เปียกชื้นนะครับโดยตลอดนะครับผสมน้ำให้มีปริมาณบวกลบ 2% นะครับจาก Optimum Moisture เราดูนะครับบวกลบ 2% เพราะฉะนั้นกไก่ผิดนะครับขอไข่ผิดไม่ต้องนึกความชื้นผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ององูนะครับงูในการผสมรองพื้นทางจำเป็นต้องใช้ปริมาณรองพื้นทางนะครับปริมาณความชื้นนะครับปริมาณน้ำนะครับปริมาณน้ำหรือปริมาณเพื่อให้ได้ความหนาแน่นแห้งสูงสุดคือข้อใดนะครับรองพื้นทางคืออะไรครับรองพื้นทางนี่คือรองพื้นทางคือลูกรังเพราะฉะนั้นต้องผสมน้ำให้มากกว่า OMC บวก4นะครับผสมน้ำให้ต่ำกว่า OMC 2% เพื่อฝนตกนะครับไม่ต้องคำนึงทีนี้เราก็มาดูนะครับรองพื้นทางหรือลูกรังของเรานะครับสเปคว่ายังไงนะครับสเปคในการคุมงานนะครับก็บอกว่าภายหลังจากที่ได้เตรียมการก่อสร้างแล้วนะครับให้ราดน้ำชั้นวัสดุคัดเลือกลงไปนะครับโดยคลุกเคล้านะ Optimum บวกลบ 3% เราดูว่าตัวไหนอยู่ใน 3% บ้างนะครับก็คำตอบก็คือข้อไข่นะครับข้อไข่นะครับก็หลักๆเนี่ยตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหินคุกเนี่ยรู้สึกว่าหินคุกเนี่ยบวกลบ2นะครับหินคุกเนี่ยจะบวกลบ 2% ส่วนตัวอื่นนะครับพวกรองพื้นทางวัสดุคัดเลือกดินถมเนี่ยนะครับจะบวกลบ3นะบวกลบ 3% วัสดุอะไรที่ผสมในชั้นโครงสร้างทางเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้แข็งขึ้นนะครับปูนแดงปูนขาวปูนซีเมนต์ปูนสดนะครับก็ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์อยู่แล้วนะครับที่ทำให้เพราะว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนี่ยจะทำเป็นซีเมนต์คอลัมน์ได้นะครับซีเมนต์คอลัมน์ก็คือดินผสมปูนต่อข้อ8นะครับการทดสอบความหนาแน่นในสนามนะครับใช้วิธีใดนะครับนะวิธีแซนโคนเมธอดเวนเชียร์เทสสแตนดาร์ดเพนิเทชันไซซิมิกเทสนะครับมาดูไซซิมิกเทสหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบความยาวเสาเข็มนะครับ
ความสมบูรณ์ของโซลเข็มนะครับโดยใช้ขึ้น standard penetration นะครับไอตัว3ขานะครับหาค่าโบเคาหรือค่า n vein shear test นะครับใช้สลับดินอ่อนนะครับในการหากำลังรับน้ำหนักของดินนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ sand cone method นะครับตัว sand cone method เนี่ยในการหาความแน่นเนี่ยเพื่อใช้หาอะไรครับเพื่อใช้หาปริมาตรของหลุมนะครับเชื่อใช้หาปริมาตรของหลุมข้อที่9นะครับขับรถบริเวณสะพานและกระโดดนะครับมีสาเหตุจากอะไรนะครับข้อกไก่นะครับการสุดตัวต่างระดับกันเสาเขียววิญญาไม่เพียงพอนะครับปริมาณวิ่งผ่านมากนะครับข้องงูนะครับถูกทุกข้อข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสุดตัวนะครับที่ไม่เท่ากันหากต้องการก่อสร้างริมทะเลนะครับต้องใช้ปูนชนิดไหนนะครับเรามาทวนนะครับไทป์1ก็คือใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปไทป์3ก็คือพวกถอดแบบเร็วไทป์4ก็คือเป็นปูนโลหิตนะครับพวกซีเมนต์เพลทปูนบวกน้ำได้ปริยาไฮเดรชั่นเพราะฉะนั้นข้อ5นะครับปูนพวกทนซัลเฟตสูงการที่ซัลเฟตเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เหล็กของเรานะครับเกิดการพองนะครับเกิดการระเบิดได้ AADT นะครับหมายถึงอะไรนะครับตัว ADDT ก็คือเป็นข้องงูนะครับก็คือปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดปีPCU หมายถึงอะไรนะ PCU ก็คือหน่วยนับของยานพาหนะเมื่อเทียบกับรถยนต์ทั้งส่วนบุคคลข้อ13นะครับการสำรวจ Turning Movement คืออะไรนะครับก็คือการสำรวจปริมาณจราจรแยกทิศทางข้อ14นะครับข้อใดไม่ใช่ข้อมูลกำหนดการพิจารณาการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรปริมาณจราจรสถิติปริมาณคนข้ามนะครับงองูชนิดผิวนะได้เป็นข้องงูนะครับดูแล้วไม่เกี่ยวอะไรข้อ15นะครับข้อไกข้อใดกล่าวถูกต้อง headway นะครับคือระยะระหว่างรถคันหน้าและรถคันหลังซึ่งจัดเป็นหน่วยระยะทางอันนี้ตอบข้อไก่นะครับที่เหลือคอของงอนี้ไม่ใช่นะครับข้อที่16นะครับตัวชี้วัดในการลงทุนข้อใดเหมาะสมนะครับ BTC นะครับก็คือ Benefit Cost Ratio ต้องมากกว่า1 NPV นะครับเป็นบวก IRR มากกว่าต้นทุนทางการเงินนะครับไอ้ข้อนี้ตอบข้ององูนะครับถ้าไงของวิศวกรเนี่ยเรื่องนี้จะออกบ่อยนะครับไม่ว่าจะสอบกลุ่มไหนเพราะว่าเราต้องไปวางโครงการนะครับตัว NPV ก็คือมูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับ Net Present Value นะครับโดยจำง่ายๆนะครับจะต้องเป็นบวกเท่านั้นถึงจะคุ้มค่านะครับแล้วก็ IRRค่าใช้จ่ายนะครับในการขนส่ง total transportation นะครับก็คือค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีความหมายครอบคลุมนะครับถึงค่าก่อสร้างทางมูลค่าการลงทุนค่าการบำรุงรักษาค่ายานพาหนะรวมถึงค่าเสื่อมแล้วก็ค่าดำเนินการค่าเชื้อเพลิงด้วยก็จะมีนะครับ 1.1 ค่าก่อสร้างทาง1.2 ค่าบำรุงรักษางานทางก็ 1.3 นะครับค่ายานพาหนะรวมค่าเสื่อม 1.4 ค่าอำนวยการและบำรุงรักษายานพาหนะ 1.5 ค่าประกันภัยงานทางนะครับนิยมจำแนกประเภทแบบไหนนะครับของงานทางเนี่ยจะเป็น ASHO นะครับจะนิยมใช้ ASHO ส่วนวิศวกรรมทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ระบบ Unified Soil นะครับการทดลองใดนะครับแยกชนิดของแอดฟันนะครับแอดฟันข้อนี้นะครับจ็อบมิกเนี่ยเป็นการดีไซน์ในเรื่องของลาดยางแอดฟันเทสวิคอสซิตี้นะครับ
ข้อนี้เราตอบ penetration ข้อ20นะครับ penetration คืออะไรนะ penetration ก็คือเป็นการทดลองนะครับโดยใช้โดยใช้เข็มนะครับโดยใช้เข็มเนี่ยกดลงไปในผิวของวัสดุที่เป็นยางดูความสามารถที่ยอมได้ที่เข็มจมลงไปนะครับโดย penetration เนี่ยจะกำกับด้วยตัวเลขนะครับอย่างเช่น AC 60 70นะครับ AC 85 AC 60 70ซึ่งค่า penetration ต่ำเนี่ยจะสังเกตนะครับว่า AC 60 70เนี่ยจะมีค่า penetration ต่ำกว่า AC 85 100หรือมีความแข็งมากกว่าในปัจจุบันได้มีการนำตัวเลขความหนืดนะครับเข้ามาพิจารณาแทนค่า penetration โดยตัวเลขที่กำหนดน้อยแสดงว่าความหนืดน้อยตัวเลขมากก็จะมีความหนืดมากทีนี้มาดูนะครับวัสดุของยางนะแบ่งออกเป็น3ชิ้นด้วยกันชั้นที่1ก็คือเป็น advanced cement นะ advanced cementadvanced cement ก็จะใช้ตัวยางนะครับก็คือ AC 60 70 AC 85 100ชั้นที่2เป็น cutback นะครับก็นำยาง advanced cement มาผสมกับน้ำมันต่างๆเพื่อสะดวกขึ้น advanced cement นะบวกแก๊สโซลีนเป็น rapid cutback นะครับบวกน้ำมันก๊าซนะเป็น cutback MC น้ำมันเตานะเป็น SCEmulsion Advanced คือการนำยาง Advanced Cement นะครับมาเคลือบด้วยสาร Emulsion ทำให้เกิดการแขวนรอยแล้วก็จะมี Advanced Cement ในแบบต่างๆนะครับ Rapid Setting ก็จะเป็น CRS นะครับ Medium Setting ก็เป็น CMS Slow Setting นะครับก็เป็น CSS นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะสรุปไปแล้วนะครับในการออกแบบก่อสร้างทางซึ่งแต่ชนิด emulsion ยังแบ่งการใช้งานเป็น emulsifier ที่มีประจุไฟฟ้านะครับหากเป็นบวกก็จะเป็น cation นะครับเป็นลบก็เป็น anion เป็น anion วัสดุใดนะครับใช้ลดการสุดตัวของบริเวณสะพานนะครับขี้เถ้าแกลบโฟมนะครับข้อนี้นะครับถูกทั้งคู่นะครับข้อใดผิดนะครับ ADT คือค่าเฉลี่ยปริมาณ2ทิศทางนับจากปริมาณวัตถุทุกชนิดการออกแบบถนนต้องคำนึงค่าการสู้ตัวที่ยอมได้นะครับอันนี้ถูกอยู่แล้วกำลังต้านทานแรงเฉียดของดินคือมาจากแรงเสียดทานภายใน internal frictionและก็แรงระหว่างอนุภาคอันนี้ถูกนะครับก็คือดินก็จะมีค่า C ค่าฟรีค่า CBR คือค่าความแรงเตือนค่าความต้านทานแรงเฉียดของดินก็คือกำลังอัดของดินตัวนี้นะเป็น PSI ต่อหน่วยมาตรฐานนะครับทีนี้มาดูนะครับตัว ADT นะครับ ADT หมายถึงปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันที่ได้จากข้อมูลสำรวจในระยะเวลาที่มากกว่า1วันแต่น้อยกว่า1ปีมีหน่วยเป็นคันนะครับอันนี้ไม่มีเรื่องของทิศทางนะครับทิศทางนะครับตอบข้อนะครับก็จำพวกอันนี้ไปด้วยนะครับคำศัพท์ไปด้วยนะครับว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับ Average Annual DailyTraffic AADT นะหมายถึงปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันที่ได้จากการสำรวจการปริมาณการจราจรทั้งปีนะมีหน่วยเป็นคันต่อวัน ADT Average Daily Traffic หมายถึงปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันที่ได้จากข้อมูลการสำรวจปริมาณการจราจรในระยะเวลาที่มากกว่า1วันแต่น้อยกว่า1ปีตัวอื่นลองไปอ่านดูนะครับ23นะครับหลักในการออกแบบโครงสร้างชั้นทางที่ประกอบที่ดีนะครับที่ดีประกอบไปด้วยอะไรบ้างน้ำหนักบรรทุกคุณสมบัติของวัสดุนะครับปริมาณการจราจรโอเคนะครับข้อนี้ตอบถูกทุกข้อ
ข้อ24นะครับขั้นตอนในการสำรวจออกแบบงานทางมีอะไรบ้างนะครับขั้นที่1นะครับก็กำหนดจุดเริ่มต้นและปลายในสายทางสาย1นะครับอาจจะเป็นข้อมูลแนวทางถนนเดิมโดยใช้แผนที่นะครับมาประกอบข้อ2นะครับเก็บข้อมูลในแนวทางหลายๆเริ่มจากจุดเริ่มต้นนะครับเพื่อดูที่จุดปลายแล้วก็ทำข้อมูลพิจารณาความเหมาะสมให้เกิดความประหยัดนะครับคุ้มค่าในการก่อสร้างเมื่อได้แนวทางที่แน่นอนนะครับก็ออกเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากจุดอ้างอิงต่างๆขั้นตอนการออกแบบนะครับก็คือใช้ข้อมูลนะครับเพื่อประกอบการออกแบบที่ถูกต้องนะครับเมื่อได้แบบที่สมบูรณ์นำแบบดังกล่าวนะครับไปดำเนินการในขั้นสำรวจเพื่อการก่อสร้างแล้วก็ดูว่ามีอุปสรรคต่างๆอะไรบ้างข้อ20นะครับจงอธิบายลักษณะของโค้งในแนวราบและแนวตั้งโค้งธรรมดานะครับเราเรียกว่า simple curve นะเป็นการออกแบบโค้งราบตามรูปวงกลมหรือเรียกว่า circular curve โค้งผสมหรือ compound curveโค้งแบบกลับนะครับเราเรียกว่า S curve หรือโค้งซ้ายและโค้งข้อ26นะครับถ้าเกิดว่าถนนของเราเนี่ยเจอทางน้ำตัดผ่านนะครับเราควรจะใช้อาคารชนิดใดนะครับก็จะมีสะพานท่อเหลี่ยมแล้วก็คอสลอนะครับถ้าเกิดว่าไอ้ที่ตัดผ่านเนี่ยมันกว้างมากๆนะครับเราก็ควรจะใช้สะพานนะครับถ้าเกิดทางน้ำเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับเล็กกว่าแม่น้ำเนี่ยก็ใช้เป็นพวกท่อเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นอาคารเล็กๆนะครับแบบนี้นะฮะเป็นคูเป็นไรนะครับถนนของเราเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นประเภทวงกลม27ทีนี้นะครับฝากการบ้านนะครับให้ทุกคนลองไปทำนะครับแล้วก็คีย์ใต้คอมเมนต์ดูนะครับเดี๋ยวอีก2วันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะครับข้อ27นะครับจงอธิบายขั้นตอนการก่อสร้างถนนลาดยางนะครับเอาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเอาง่ายๆนะครับการเดี๋ยวทุกคนลองเขียนตามที่ตัวเองเข้าใจนะครับก็คือเราก็เอารูปตัดของถนนลาดยางมาดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงงานเนี่ยก็จะมีการเปิดหน้าดินนะครับลงดินถมทีนี้เราก็ดูว่าดินถมเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยนะครับเราจะบดอันยังไงนะครับพอจากดินถมเสร็จจะเป็นอะไรวัสดุคัดเลือกนะครับสิ่งที่ต้องเขียนนะครับก็คือสเปคนะครับเท่าไหร่นะครับบดอัดแต่ละชั้นเนี่ยวัสดุก่อนนะครับวัสดุเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับแต่ละชั้นเนี่ยค่า CBR เท่าไหร่นะครับลองเขียนไปนะครับแล้วแต่ละชั้นในการบดอัดเนี่ยเราจะใช้สเปคยังไงบ้างนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับออพติมัมมอยเจอร์เท่าไหร่นะครับจริงๆนะครับเวลาก่อสร้างเนี่ยก่อนโรงงานเนี่ยเขาต้องไปดูแหล่งก่อนนะครับวัสดุเนี่ยเป็นไปตามสเปคหรือเปล่าจะเอาไปเทสในห้องแลบนะครับก็จะมีการเทสเกรดเดชั่นการเทสอัตเบิร์กลิมิตต่างๆนะครับแล้วก็ค่า CBRนะครับบางตัวก็เทสลอสแองเจลิสนะครับลองเขียนตามความอธิบายเข้าใจมานะครับจงอธิบายการทดสอบ CBR นะครับคืออะไรนะครับทดสอบไปทำไมการทดสอบแองเจลิสนะครับใช้ทดสอบอะไรบ้างนะครับอธิบายตามความเข้าใจของเรานะครับแล้วก็จงเขียนเปรียบเทียบนะครับระหว่างชั้นโครงสร้างทางคอนกรีตกับทางลาดยางนะครับแล้วก็คีย์ใต้คอมเมนต์นี่เลยนะครับส่งกันบ้านนะครับเดี๋ยวอีก2วันเรามาเฉลยกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ